สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกอแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า X บวก Y เท่ากับเราภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเนธาเด็กหนุ่มที่มีอายุเพียง9ขวบซึ่งเขามีอาการออมิซึมผสมกับซินเนสเทเซียนั่นจึงทำให้เขาไวต่อแสงและรูปแบบเรียกได้ว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่มาพร้อมกับอุปสรรคแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นปัญหาด้านเข้าสังคมและอารมณ์ของเขานั่นเองแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นไมเคิลพ่อสุดที่รักของเขาก็ทำให้เขารู้ว่าโลกนี้ยังมีคนที่รักและเข้าใจเขาอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพ่อของเขาได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้เขานั้นต้องเสียชีวิตและนั้นก็กลายเป็นฝันร้ายของเนธาเรื่อยมาหลังจากที่พ่อของเขาจากไปเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับจูลี่ซึ่งเธอก็คือแม่ของเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองเพราะปัญหาการเข้าสังคมของเขาถึงแม้ว่าจูลี่จะพยายามใกล้ชิดและทำหน้าที่ของแม่มากแค่ไหนแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอได้เข้าถึงลูกชายของเธอแม้แต่น้อยเลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นผู้เป็นแม่ก็ยังคอยดูแลเขาเป็นอย่างดีและได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งลูกชายจะยอมเปิดใจให้กับเธอและคนรอบข้างแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขานั้นถึงแม้มันจะเป็นข้อเสียแต่เขาก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างคือเขามีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์เอามากๆเพราะวันหนึ่งจูลี่บังเอิญเข้าไปเจอลูกชายกำลังแก้โจทย์เลขคณิตที่เด็กรุ่นเดียวกันไม่สามารถทำได้นั่นจึงทำให้เธอเข้าไปถามเกี่ยวกับโจทย์ที่เขาคิดอย่างสนใจแต่หลังจากที่เธอถามเขามันก็ทำให้เธอได้รับคำตอบที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจว่าคนอย่างแม่ไม่มีทางเข้าใจอะไรพวกนี้หรอกแต่ถึงลูกชายจะพูดแบบนั้นเธอก็เข้าใจและคอยสนับสนุนเขาอยู่ตลอดหลังจากนั้นไม่นานพอเธอรู้ว่าลูกชายเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เธอก็เลยพาเขามาที่โรงเรียนเด็กโตและฝากฝังลูกชายไว้กับคุณครูฮัมฟรีย์ครูสอนคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในนั้นและในขณะที่แม่ของเนธากำลังพูดกับคุณครูถึงเรื่องการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับโลกมันจึงทำให้เนธาที่ฟังอยู่นั้นเกิดความฝันว่าเขาอยากจะเป็นตัวแทนไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกบ้างจนเมื่อเวลาผ่านไปเนธาอายุได้16ปีเขาก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกรอบคัดเลือกที่ประเทศไต้หวันซึ่งมันก็ทำให้เขาได้เจอกับสังคมใหม่ๆและได้รู้ว่าตัวแทนทุกคนมีแต่คนเก่งๆซึ่งมันก็ทำให้เขากดดันเอามากๆณประเทศไต้หวันก็มีแต่เด็กที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์จากประเทศต่างๆที่มารวมตัวกันและในระหว่างนั้นริชาร์ดซึ่งเป็นครูผู้ดูแลก็ได้ดีลกับอัตเติ้งครูผู้ดูแลทีมจีนเอาไว้เพราะในช่วงระยะเวลาเก็บตัว21วันก่อนที่จะเข้าแข่งขันพวกเขาก็จะต้องช่วยกันติวให้เด็กๆเพื่อเป็นการกระชับมิตรนั่นเองในวันแรกพวกเขาก็สุ่มจับคู่บัดดี้เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักกันมากขึ้นซึ่งเนธานก็ได้คู่กับบัดดี้สาวสวยอย่างจางเหมยและในขณะที่เธอกำลังจะยื่นมือมาทำความรู้จักกับเขาแต่เขากลับทำเป็นพยักหน้าเพราะเขากลัวการสัมผัสมากแม้แต่แม่ของเขาเองก็ยังไม่สามารถสัมผัสตัวเขาได้เลยหลังจากนั้นจางเหมยก็ทำหน้าที่เป็นไกด์ที่ดีเธอพาเนธามาเที่ยวตลาดและทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ค่อยๆทำให้เนธาเปลี่ยนไปทีละนิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวพอกลับมาอย่างหอพักเนธาก็ได้รูมเมทอย่างลุกซึ่งลุกก็เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวและไม่ค่อยจะสนใจใครสักเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นในทุกๆเรื่องและหลังจากที่ลุกออกไปห้องน้ำจูลีก็ได้โทรมาหาเนธาด้วยความเป็นห่วงแต่เขากลับเลือกที่จะไม่รับสายและตัดสินใจโทรไปหาฮัมฟรีย์แทนเขาปรึกษากับครูฮัมฟรีย์เหมือนกับฮัมฟรีย์เป็นพ่อคนหนึ่งแต่พอลุกเข้ามาเขาก็รีบวางสายทันทีเพราะตั้งแต่เด็กจนโตเขาไม่เคยแชร์ห้องนอนกับคนอื่นเลยและไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรทางด้านของคุณครูฮัมฟรีย์ก็มาปรึกษาหมอเรื่องอาการป่วยของตัวเองซึ่งหมอก็ได้แนะนำให้เขาลองไปที่ศูนย์ปรับทุกข์ดูเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นซึ่งนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจเอามากๆที่ต้องไปเล่าความทุกข์ให้คนอื่นฟังว่าลึกๆแล้วเขาก็กลัวอาการป่วยของตัวเองเหมือนกันทางด้านของจูลี่เธอก็คิดถึงและเป็นห่วงลูกมากเพราะเนธาไม่ยอมรับสายเธอเลยในตอนนั้นบ้านของเธอก็ดูเงียบเหงาผิดปกติเธอก็เลยตัดสินใจโทรหาฮัมฟรีย์แล้วขอร้องให้เขามาสอนคณิตศาสตร์ให้เธอเผื่อว่าเธอจะได้เข้าใจลูกชายของเธอบ้างเพราะเธอคิดมาตลอดว่าที่เนธาปิดกั้นตัวเองกับเธอบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเธอไม่เข้าใจเขาหลังจากนั้นไม่นานเมื่อทั้งคู่ได้คุยกันอยู่สักพักทั้งสองก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กัน
เขาก็เลยจูบกันอย่างดุเดือดจนเกือบจะได้เสียกันแต่ฮัมฟรีย์ที่รู้ตัวว่าเขาให้สิ่งที่จูลี่ต้องการไม่ได้เพราะอาการป่วยของเขามันทำให้สมรรถภาพทางเพศของเขาเสื่อมลงเขาเลยต้องทิ้งจูลี่ไปอย่างน่าเสียดายตัดกลับมาที่ทางด้านของเนธาเขาก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นมากขึ้นในขณะที่ริชาร์ดกำลังติวคณิตศาสตร์อยู่ในห้องนั้นเขาก็ได้เรียกให้เนธาออกไปอธิบายทฤษฎีหน้าห้องสิ่งนั้นมันก็สร้างความกดดันให้กับเขาเอามากๆเพราะทุกสายตาจ้องมองมาที่เขาแต่ยังน้อยก็ยังมีจังเหมยกับฟิโอนาที่ส่งสายตาเป็นกำลังใจให้เขาตลอดเวลาในตอนนั้นเขาพยายามอธิบายทฤษฎีที่ว่าอย่างทุลักทุเลแต่นั้นก็สร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนมากเพราะเขาสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทำให้เพื่อนๆทุกคนต่างยอมรับในตัวเขารวมถึงริชาร์ดที่เคยพูดดูถูกเขาไว้และในวันถัดมาทุกคนก็เข้ามาอ่านหนังสือกันที่ห้องสมุดเด็กๆทุกคนดูร่าเริงสดใสยกเว้นลุคที่ดูจะจริงจังและไม่ยอมเข้ากับเพื่อนกลายเป็นว่าลุคเข้ากับเพื่อนคนไหนไม่ได้เลยซึ่งทุกการกระทำของลุคเนธาก็ได้แต่นั่งมองอยู่ห่างๆและแล้ววันสอบคัดเลือกก็มาถึงทุกคนต่างตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างดีเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศซึ่งหลังจากที่หมดเวลาสอบเนธาก็ดูเหมือนจะเครียดเอาไม่น้อยเพราะเขาตื่นเต้นก็เลยทำข้อสอบออกมาแบบผิดๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจางเหมยก็ยังคอยให้กำลังใจเขาเพราะเธอเองก็กดดันตัวเองไม่ต่างจากเขาเลยเนื่องจากว่ามีข่าวลือแพร่ออกไปว่าเธอได้เข้ามาเป็นตัวแทนการแข่งขันในรอบคัดเลือกเพราะเธอเป็นหลานของอาเติงพูดง่ายๆก็คือใช้เส้นสายนั่นเองและหลังจากนั้นไม่นานช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกก็มาถึงนั่นก็คือการประกาศผลสอบนั่นเองจากตัวแทนการแข่งขันทั้งหมดจะมีผู้ที่เข้ารอบเพียง6คนเท่านั้นและผลปรากฏก็ออกมาว่าผู้ที่เข้ารอบคนสุดท้ายมีคะแนนที่สูสีกันมากห่างกันเพียงแค่ 0.5 คะแนนเท่านั้นแล้วบุคคลนั้นก็คือเนธากับลุคแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นผู้ที่ได้เข้ารับเป็นคนสุดท้ายก็คือเนธาซึ่งจังเหมยกับคนอื่นๆก็เข้ามาแสดงความยินดีเพราะเธอเองก็ผ่านเข้ารับมาเหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนว่าลูกที่ไม่ได้เข้ารับจะเสียใจมากจนเขาเกือบจะทำร้ายตัวเองเพื่อเป็นการทำโทษที่ตัวเองทำไม่ได้และในตอนที่ลูกเข้าไปล้างแผลเนธานก็บังเอิญเข้ามาในห้องน้ำลูกก็เลยถือโอกาสนี้เปิดใจคุยกับเนธานไปว่าเขาเองก็เคยเป็นเหมือนกับเนธานในตอนเด็กพ่อแม่บอกกับเขามาตลอดว่าเขาเป็นคนพิเศษและก็มีความสามารถแต่เขาไม่เคยชอบคณิตศาสตร์เลยแถมเขาก็ยังเกลียดมันอีกด้วยแต่ที่เขาพยายามทำทุกอย่างก็เพราะอยากให้คนอื่นได้ชื่นชมซึ่งเนธาที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็ได้แต่ยืนฟังแบบเงียบๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรในวันสุดท้ายก่อนกลับริชาร์ดกับอาร์เติงก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อให้เด็กๆได้ผ่อนคลายซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับกุ้งเผาตัวใหญ่อยู่นั้นอยู่ๆลุคก็ได้เข้ามาหยิบกุ้งไปแล้วพูดติดตลกเหมือนกับที่ไอแซคเคยพูดแต่นั่นกลับทำให้ทุกคนมองว่าลุคกำลังเรียกร้องความสนใจซึ่งมันก็เลยทำให้เขาดูจะมีเบื้องหลังกับไอแซคเขาก็เลยพูดกับไอแซคว่าเขาจะทำให้ไอแซคไม่มีความสุขเพราะที่ผ่านมาไอแซคเป็นคนที่ชื่นชมเขามาโดยตลอดทั้งที่ไม่เคยพยายามอะไรเลยต่างกับเขาที่พยายามทำทุกอย่างแต่กลับไม่มีใครสนใจและให้ความสำคัญกับเขาการมาแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้ไอแซคก็ได้เข้ารอบแต่เขาที่อ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายกลับไม่ได้เข้ารอบซะอย่างนั้นซึ่งมันก็เลยทำให้เขารู้สึกอิจฉาและอายเพราะเขาตั้งความหวังไว้กับตัวเองสูงมากหลังจากการเลี้ยงจบลงทุกคนก็ได้เดินทางมายังประเทศอังกฤษเพื่อมาแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกซึ่งประเทศอังกฤษก็ได้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ในตอนนั้นจูลี่กับฮัมฟรีย์ก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์ต้อนรับกลับของเนธาแต่นั้นก็ทำให้เนธาไม่พอใจเอามากๆเพราะว่าแม่ของเขาเอารถไฟที่พ่อของเขาเคยเล่นกับเขาออกมาให้คนอื่นได้เห็นเมื่อเป็นแบบนั้นจูลี่ก็เลยรีบตามไปง้อลูกชายซึ่งเธอก็ได้ขอโทษแล้วได้ถามถึงจางเหมยเธออยากให้ลูกชายกล้าเปิดรับใครสักคนและก็ดูเหมือนว่าลูกชายของเธอจะชอบจางเหมยจริงๆแต่เขาแค่ยังไม่รู้ใจตัวเองก็เท่านั้นและในคืนนั้นเองในขณะที่จูลี่กำลังสูบลมเบาะนอนในห้องจางเหมยเนธานก็ได้เข้ามาปรึกษาว่าเขาสามารถนอนห้องเดียวกับจางเหมยได้ไหมโดยที่เขาจะสละเตียงตัวเองให้จางเหมยแล้วเขาจะนอนบนเบาะเองจูลี่ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ค่อยๆพูดแนะนำลูกชายไปเพราะเธอรู้ว่าเนธานกำลังพยายามเปิดใจรับเธออยู่ซึ่งในคืนนั้นเนธานก็ได้นอนพูดคุยกับจางเหมยอย่างมีความสุขแบบที่เขานั้นไม่เคยได้รับมาก่อน
หลังจากนั้นเนธาก็ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แห่งอารมณ์และเขาก็ได้เจอสูตรแห่งความรักซึ่งเขาก็พยายามแก้มันแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่สามารถทำได้และในเช้าวันถัดมาเธอก็ได้มาส่งลูกชายกับจางเหมยมางานเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันจากทุกประเทศในตอนนั้นดูเหมือนว่าเนธาจะตื่นเต้นมากที่ต้องขึ้นไปแสดงบนเวทีที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาแต่เขาก็สามารถทำมันออกมาได้เป็นอย่างดีและในตอนนั้นมันก็ทำให้เขาได้รู้สึกอีกว่าการเข้าสังคมมันไม่ได้แย่และไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดพอตกดึกคืนนั้นจางเหมยก็ได้เข้ามาหาเนธานเพราะว่าเธอนั้นนอนไม่หลับเนธานก็เลยบอกกับเธอว่าให้เธอทำตัวสบายเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านของเขาเธอก็เลยขึ้นมานอนบนเตียงเดียวกับเนธานแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันแบบเด็กๆเนธานที่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก็ได้ถามจางเหมยว่าเขาทำถูกไหมและคำถามที่เขาถามออกมานั้นมันก็ทำให้จางเหมยยิ้มออกมาเพราะความใส่ซื่อของเขาแต่ทว่าในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังนอนกอดกันอยู่นั้นอาตึงที่บังเอิญเข้ามาเห็นหลานสาวกำลังนอนกอดกับผู้ชายอยู่นั้นเขาก็เลยด่าท้อเธออย่างเสียหายจนจางเหมยเองทนไม่ไหวก็เลยสวนกลับไปว่าที่เธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนั้นก็เพื่ออาตึงเธอรู้ว่าอาตึงคาดหวังกับตัวเธอเอาไว้สูงมากเพราะอยากให้เธอได้เป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวแต่บางทีอาตึงก็บีบคั้นเธอมากเกินไปเธอไม่ได้บ้าผู้ชายอย่างที่อาคิดเธอเค้ามีความรักมันไม่ได้ทำให้ครอบครัวเสียหน้าแต่แน่ๆแล้วอาของเธอก็พูดดูถูกเธอมากขนาดนี้เธอเลยตัดสินใจจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เดินทางกลับประเทศทันทีหลังจากนั้นไม่นานเวลาแข่งขันคณิตศาสตร์ก็ได้มาถึงซึ่งในตอนนั้นครูฮัมฟรีย์ก็ได้ขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบในครั้งนี้เพราะเขาอยากดูแลลูกศิษย์สุดที่รักอย่างใกล้ชิดแต่ก็ดูเหมือนว่าลูกศิษย์ของเขาไม่ค่อยมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่พอเริ่มสอบเนธานก็ได้แต่นึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กตอนที่เขากับพ่อได้รับอุบัติเหตุพอเขาหันไปเจอกับพ่อที่กำลังนั่งยิ้มส่งกำลังใจให้เขาอยู่มันก็เลยทำให้เขารู้ว่าพ่อของเขาอยากบอกให้เขาออกไปทำตามหัวใจของตัวเองซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ลุกออกไปจากห้องสอบโดยที่ไม่สนใจใครเลยซึ่งในระหว่างนั้นทำให้แม่ของเขาและครูทุกคนได้จะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเธอกันแน่พอเธอได้เจอกับฮัมฟรีย์ที่ตามมาเขาก็เลยบอกกับเธอว่าสายตาของเนธานสื่อให้เขาเห็นว่าเนธานไม่อยากอยู่ในห้องนั้นเขาก็เลยช่วยพาเนธาออกมาเพื่อให้เขาได้ทำตามใจตัวเองสักครั้งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็สร้างความประทับใจให้กับจูลี่ไม่น้อยเธอก็เลยจูบเขาเป็นการตอบแทนก่อนที่เธอจะไปตามลูกชายหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตามหาเนธานจนเจอแล้วเธอก็ได้เข้ามาหาลูกชายแล้วปลอบทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเธอก็เลยเปิดใจคุยกับเนธานเพราะตั้งแต่ที่แม่เขาจากไปเธอก็ไม่เคยเห็นลูกชายยิ้มอีกเลยเธออยากรู้ว่าเธอทำหน้าที่แม่บกพร่องหรอหรือเธอดูแลใส่ใจเขาไม่ดีพอเนธานที่ได้ฟังแบบนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เขาก็เลยถามแม่ของเขาว่าทำไมพ่อต้องตายจากเขาไปแม่ของเขาก็เลยบอกไปว่ามันเป็นอุบัติเหตุพ่อไม่ได้อยากจะจากเขาไปไหนหรอกหลังจากที่พูดจบผู้เป็นแม่ก็หยิบมันฝรั่งขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปในรูจมูกเหมือนกับที่พ่อเคยทำแต่แทนที่เนธานจะตลกแล้วหายเศร้าเขากลับร้องไห้ออกมาอย่างหนักแล้วก็โผล่เข้าไปกอดจูลี่ผู้เป็นแม่เพราะเขารู้ดีว่าที่ผ่านมาแม่รักเขามากแค่ไหนแต่ที่เขาปิดกั้นตัวเองมันเป็นเพราะโรคประจำตัวของเขาจนเขาได้ไม่เจอกับจางเหมยมันก็ทำให้เขาเปลี่ยนไปและในตอนนี้เขาก็รู้ดีว่าแม่ของเขาพยายามทุ่มเทเพื่อเขาขนาดไหนนั่นจึงทำให้เขายอมเปิดใจคุยกับแม่และปรึกษาเรื่องราวความรักกับเธอเขาบอกว่าเขาเจอสูตรแห่งความรักแล้วแต่เขาก็แก้มันไม่ได้จูลีก็เลยถามถึงจางเหมยแล้วก็ต้องพบว่าเธอเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องบินกลับประเทศแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นเธอก็เลยรีบพาลูกชายออกไปตามหาจางเหมยที่สนามบินเพื่อให้เขาได้ทำตามหัวใจสักครั้งในตอนนั้นจูลี่ไม่เคยมีความสุขขนาดนี้เมื่อก่อนเพราะในตอนนี้เวลาที่เธอมองไปที่ลูกชายเธอก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะทิ้งการสอบแข่งขันที่เขาเคยใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแต่เธอก็ยังภูมิใจในตัวเขาที่เขาสามารถเอาชนะใจตัวเองได้และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงแต่หากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ